ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำเอาประเด็นในเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสมัครเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมีลักษณะต้องห้ามอย่างไรซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับก็จะมีครบเลยนะครับว่าใครสามารถที่จะสมัครได้ใครสมัครไม่ได้นะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของผู้บริหารก่อนนะครับก็คือนายกเทศมนตรีเนี่ยนายกเทศมนตรีนะครับผู้ที่จะสมัครได้ก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ1เนี่ยมีสัญชาติไทยโดยการเกิด2ก็คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับสำหรับนายกเทศมนตรีเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับและในส่วนของวุฒิการศึกษาเนี่ยจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะต้องเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่คือคุณสมบัติในเรื่องของการศึกษานะครับต่อมานะครับจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นนายกเทศมนตรีหรือผู้บริหารของเทศบาลนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับหรือสธ.เนี่ยคุณสมบัติก็คือเหมือนกันนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับแล้วก็จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับจากนี้ตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับนายกเทศมนตรีที่จะต้องมีอายุ35ปีนะครับสำหรับสมาชิกเนี่ยอายุ25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตของท้องถิ่นในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้คือคุณสมบัติของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยเหมือนกันตรงนี้นะครับต่อมานะครับคุณสมบัติอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งได้กำหนดไว้นะครับก็คือถ้ามีลักษณะดังต่อไปนี้เนี่ยเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลก็ตามนะครับ1ก็คือติดยาเสพติดให้โทษ2เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนะครับ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ4เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในกฎหมายเลือกตั้งในช่วงท้ายนะครับ5อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับ6ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล7เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาเนี่ยยังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษก็หมายถึงว่าถ้าเป็นจำคุกโดยประมาทหรือละหุโทษเนี่ยไม่ต้องรอถึง5ปีนะครับถ้าพ้นโทษมาแล้วก็มีคุณสมบัติสมัครได้นะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับในข้อที่7เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ9เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต10เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน11เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง12เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ13เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น14เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ15เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ16อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง17เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง18ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณีนะครับ19เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ20อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา42หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร21เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง22เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น23เคยพ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง24เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง25เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจหรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียศักดิ์ศรีตำแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง26ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดทีนี้เราย้อนมาดูนิดหนึ่งนะครับในข้อที่4เนี่ยผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามนะครับ
ก็คือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา39วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ4ด้วยนะครับในวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ4เนี่ยนะครับก็หมายถึงวงเล็บ1เนี่ยเป็นภิกษุสมณเณรนักพรตหรือนักบวชวงเล็บ2อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่วงเล็บ4ก็คือเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบตรงนี้ก็เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับและเขาก็นำมาห้ามในส่วนของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มเติมนะครับข้อห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่14พ.ศ. 2562ในมาตรา48นะครับในวงเล็บ1เนี่ยดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือรัฐวิสาหกิจเว้นแต่ตำแหน่งที่ต้องดำรงตามบัญญัติแห่งกฎหมายหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาลวงเล็บ2รับเงินหรือประโยชน์ใดๆเป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติวงเล็บ3เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่เทศบาลนั้นหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะครับบัญญัติในมาตรานี้เนี่ยมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสภาท้องถิ่นอื่นหรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่งนะครับให้นำความในวงเล็บ3เนี่ยมาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลมนะครับครับและนี่ก็คือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครเป็นนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ